็นช่วงเวลาของความตะมุตะมิเลยนะครับจะบอกว่าจริงๆแล้วมันหนีไม่พ้นนะครับเรื่องของการกินกับเรื่องของศิลปะนะครับให้2 อย่างมันมาเจอกันได้ยังไงครับวันนี้เราก็เลยเชิญแขกมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการทำขนมปังในสไตล์ญี่ปุ่นนะครับเป็นขนมปังแพรที่เขาเรียกว่าชิกิริปังนะฮะคือทำออกมาเป็นตัวการ์ตูนน่ารักแบบน่าชังมากจนไม่กล้ากินอย่างที่บอกไปนะครับและคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จและธุรกิจนี้ก็คือคุณหนึ่งหรือว่าคุณชลดาบุโอหลันทึกครับตอนนี้อยู่กับเราเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับพี่หนึ่งครับสวัสดีค่ะมาพร้อมกับชิกิริปังใช่ค่ะน่ารักชิกิริปังเป็นภาษาญี่ปุ่นค่ะนะตรงตัวมันแปลว่าอะไรครับพี่มันคือขนมปังแบบฉีกทานค่ะจริงๆแล้วชิกิริปังก็คือตัวนี้ค่ะเพราะว่าจะฉีกเป็นคำๆได้ะคะบ้านเราเรียกขนมปังแพใช่ค่ะที่มาเป็นชุดใหญ่เลยแล้วก็ฉีกฉีกกินง่ายนึกถึงคล้ายๆที่เราไปให้แบบปลากินแบบนั้นใช่ไหมคะที่แบบติดๆกันอันนั้นแพยับนะคือจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมายังไงครับพี่เล่าให้ฟังหน่อยจุดเริ่มต้นนี่ก็คือว่าพี่จะเป็นคนชอบอะไรที่เป็นน่ารักน่ารักอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไปเจอคนญี่ปุ่นเขาทำนะคะเราก็เลยสรรหาว่าเอ้ยเขาทำยังไงทำไมมันถึงน่ารักแบบนี้นะคะเราก็เลยไปศึกษาเจาะลึกเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งรู้ว่าอ๋อมันทำแบบนี้แล้วเราก็มาประยุกต์ค่ะโอ้ออกมาแบบเหมือนต้นตำรับทำเลยอ่ะนะคะคือเห็นบอกว่ากว่าจะได้ออกมาสวยๆงามๆแบบนี้เนี่ยลองผิดลองถูกมาเยอะมากเยอะมากค่ะเป็นไงบ้างครับเอาลองผิดก่อนลองผิดนี่ก็คือทำแล้วก็ทานไม่ได้หน้าสวยแต่ทานไม่ได้เพราะอะไรครับพี่เพราะว่าเรานวดแป้งมันยังไม่ดีพอค่ะมันก็แข็งแต่ถ่ายรูปออกมาก็สวยเฮ้สวยกันแต่พอทานเข้าไปก็จะติดไม่ได้ใช่ค่ะก็ทำแบบเนี้ยทนก็คือฝึกทำแบบเนี้ยไม่ได้มันนี่กินได้หมดมันจะรู้สึกแน่นๆท้องกินได้หมดเลยยิ่งกว่าปลาอีกครับพี่หนูเนี่ยกินได้หมดเลยจริงๆหนูไม่ค่อยเลือกหรอกจะเละจะย้วยแค่ไหนส่งมาทางเราได้หมดทีนี้ใช้เวลานานไหมคะกว่าที่จะลองผิดจนกระทั่งสุดท้ายลองถูกประมาณเกือบ1 ปีค่ะค่ะเกือบ1 ปีแล้วก็เทคนิคต่างๆก็ค่อยๆเพิ่มแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆค่ะพัฒนาขึ้นมาเองแรกๆก็อย่างโดเรมอนหรือตัวการ์ตูนต่างๆบางตัวเนี่ยยังทำไม่ได้ค่ะก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาหาวิธีหาอะไรขึ้นมาเพราะทุกอย่างในนี้คือทานได้หมดเลยคือลักษณะการทำเนี่ยรูปร่างที่มันเปลี่ยนไปมันแตกต่างแต่สูตรขนมปังเนี่ยคือเหมือนเดิมสูตรเดิมค่ะแล้วก็ใช้สีผสมอาหารสีผสมอาหารค่ะหรือจะเป็นสีธรรมชาติก็ได้ค่ะการ์ตูนตัวแรกที่พี่หนึ่งทำคือตัวอะไรคะตัวมีคู่มะค่ะอันนี้เซตนี้ค่ะเขาเรียกอะไรลิลิคุมะลิลาคุมะลิลาคุมะใช่ไหมมันจะเป็นเพื่อนกันในเซตนะคะดูไม่น่าทำยากอันนี้แต่ยากมากใช่ไหมยากเหมือนกันค่ะค่ะค่ะใช่ไหมคะเออแล้วก็ค่อยๆรังสรรค์เป็นอะไรนะโตโตโร่โตโตโร่คิตตี้เนาะเหมือนมากเลยคิตตี้กับเคโร่ก็มานะคะจนในที่สุดลองผิดลองถูกจนลองถูกกินได้อร่อยละมาทำเป็นธุรกิจของตัวเองใช่ค่ะแล้วธุรกิจก็มีคนพูดถึงเยอะมากค่ะตอนนี้ไม่ได้หยุดแค่ธุรกิจเป็นครูสอนไปแล้วนอกเหนือจากผู้ผลิตเป็นครูสอนด้วยค่ะค่ะใช่คือเดิมเนี่ยรับผลิตคือเหมือนถึงว่ามีคนมาสั่งแล้วเราก็ทำให้เขาทำตามออเดอร์ใช่ค่ะต่อไปต่อมาก็เริ่มมีคนมาชอบแล้วก็มาขอเรียนนะคะเราก็เลยเปิดเป็นคอร์สสอนนะคะแล้วก็พอไปๆมาๆก็เลยเริ่มรู้สึกกับมีความสุขกับการที่สอนเขาว่าพอสอนเขาแล้วผู้เรียนก็ชอบเราก็มีความสุขพอผู้เรียนเอาไปให้กับคนที่เขาต้องการจะให้คนที่ต้องคนที่ได้รับก็มีความสุขเราก็ยิ่งมีความสุขใหญ่เลยสุขต่อๆกันหนูถามโง่ๆเลยนะได้ค่ะหนูก็ชอบทำกับข้าวแต่หนูทำขนมพวกนี้ไม่เป็นมันยากไหมอ่ะถามความยากเนี่ยมันจะอยู่ตรงตัวเนื้อของขนมปังอะค่ะกับตอนขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอนการตกแต่งแต่ว่าพี่เนี่ยจะมีเทคนิคการตกแต่งที่เตรียมพร้อมไว้แล้วพอถึงเวลารอคอยอันนานแสนนานปั๊บประกอบอย่างเดียวแล้วก็วาดลายเส้นคือทำเป็นชิ้นๆเอาไว้แล้วประกอบเนี่ยอันนี้คืองานศิลปะแล้วใช่ค่ะวันนี้เตรียมอะไรมาแล้วจะทำอะไรให้เราดูบ้างครับวันนี้เตรียมมาให้2ตัวการ์ตูนนะคะก็คือตัวการ์ตูนคิตตี้นะคะน่าจะเป็นตัวที่น่าจะน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือตัวการ์ตูนที่เขาเรียกกระรอกหมวกแดงค่ะตัวนี้กำลังฮิตเลยใช่ค่ะค่ะเตรียมมาให้น้องๆไว้โอ้เห็นป่ะแบบเด็กตะมุตะมีเขาชอบกันดูสิมันสวยจนหนูไม่กล้ากินจริงๆนะน่ารักมากเลยอ่ะมันน่ารักจริงๆนะพี่ทำทุกครั้งเนี่ยค่ะจะมีความรู้สึกว่ามันชื่นชมตัวเองอะใช่ไหมคะมันภูมิใจภูมิใจค่ะว่าวันนี้น่ารักเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั้นเรามาลองทำกันไหมเจ๊เราจะได้ภูมิใจในฝีมืออันเละเทะของพวกเราสมมุติว่าตอนนี้เราทำขนมปังที่มันแบบเรียบๆง่ายๆเป็นเพลนเอาออกมาจากเตาอบแล้วมาอยู่ตรงนี้แล้วเราจะแต่งหน้าของมันตกแต่งยังไงครับพี่โอเคงั้นพี่ระหว่างนี้หนูขอลองชิมได้ไหมหนูบอกไม่กล้ากินหนูได้เลยค่ะหนูชอบตัวไหนชอบตัวเลมอน
น้ำเร็วๆสิพี่จะได้ลองชิมเดี๋ยวน้องทำให้อาเจขออนุญาตครับพี่ม่อนไปก่อนนะคะอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตให้พี่หนึ่งพริกอันนี้คือคิตตี้ใช่ไหมคะโอ้นี่ค่ะคิตตี้ค่ะแม่แบบเราคือข้างหน้านี้ใช่วางแม่แบบไว้ให้แล้วอันนี้พี่หนึ่งจะทำเองหรือจะให้เราสองคนทำดีคะน้องๆทำโอเคหนูไม่ถนัดทำหนูถนัดกินเจ๊กินไปก่อนนะเดี๋ยวน้องจะลองดูให้พี่หนึ่งสอนเทคนิคในการบีบต้องแรงก็ยังไงคะคือให้ดูเทคนิคอย่างนี้ก่อนนะคะก็คือตัวการ์ตูนเนี่ยถ้าจะให้ดูน่ารักเนี่ยตากับตับจมูกนะคะควรจะอยู่ในแถวเดียวกันนะคะแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ไม่ควรจะชิดกับจมูกมากจนเกินไปถ้าเป็นคิตตี้จะสังเกตว่าพี่จะห่างนิดนึงนะคะลองดูค่ะวิธีการบีบปากกานะคะก็คือเราก็จะใช้ปากกาแล้วก็บีบลงไปเลยแล้วก็หมุนให้มันเต็มหมุนใช่น้ำอ่ะไม่ต้องบีบแรงใช่ไหมคะเดี๋ยวน้องลองดูลองดูค่ะพี่หนึ่งบอกว่าตาจมูกต้องห่างประมาณนึงอย่าชิดมากไม่งั้นจะเป็นคิตตี้ฉีดโบท็อกเป็นวงรีค่ะวงรีปึ๊ดปึ๊ดพอไหวไหมคะเนี่ยตามาได้ค่ะอันนี้คือจมูกใช่ไหมคะฉันว่าจะอ่านข่าวดีแล้วเจนน้องอยากมีอาชีพเสริมจะไม่เหมาะสำหรับบางคนจริงนะครับซึ่งพี่รู้เลยครับว่าพี่ไม่ได้แน่ๆเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้เจทานด้วยนี่ตามมาแล้วหูมันยากนะคะมันไม่ใช่ง่ายเลยเนี่ยแล้วอย่างนี้เราสามารถแบบเติมกลิ่นปรุงรสของขนมปังเป็นรสนั้นรสนี้แล้วผสมผสานไปได้ไหมใช่ค่ะได้ลองทำแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะคือมันจะอยู่ที่เราออกแบบขนมปังของเราเองค่ะเหมือน DIY เลยค่ะค่ะจริงๆแล้วเนื้อขนมปังเนี่ยจะเป็นเนื้อรสขนมปังฮอกไกโดก็ได้ขนมปังหวานบ้านเราก็ได้นะคะของพี่นี่จะเป็นขนมปังปังหวานของบ้านเราเลยค่ะจะมีทั้งรสหวานรสเค็มแล้วก็รสมันอยู่ในชิ้นเดียวกันแล้วส่วนใหญ่คนที่มาเรียนเป็นคนอาชีพไหนเป็นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นตั้งแต่วัยทำงานค่ะตั้งแต่อายุ24 ปีจนถึงประมาณ50 ปีหน่อยๆอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองอยากมีธุรกิจเสริมอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วก็จะมีบ้างที่เป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้วแล้วก็มาเรียนเพิ่มเพื่อที่จะเพิ่มความแปลกใหม่ให้กับสินค้าในร้านของตัวเองถ้าบ้านหนูไม่มีเตาอบหนูใช้ไมโครเวฟอบพวกนี้มันจะรอดไหมพี่ไม่รอดอ๋อไม่รอดใช่ไหมใช่เพราะว่าการยิงลำแสงความร้อนเนี่ยมันคนละแบบกันอ๋อค่ะเห็นไหมเราถามแบบคนที่ไม่รู้ไงใช่ค่ะกินแบบกินอย่างเดียวจริงในอนาคตเนี่ยคิดว่าจะมีการต่อยอดจากสิ่งที่ตัวเองทำแบบนี้ในรูปแบบอื่นๆอีกไหมฮะค่ะก็พี่ยังยืนพื้นที่แนวฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งตะมุตะมิแบบนี้เหมือนเดิมเพราะว่าพี่ชอบนะคะแล้วก็ตัวธุรกิจรูปแบบของขนมปังที่จะเปิดโทษนะคะรูปแบบของขนมที่จะเปิดใหม่ๆก็จะเป็นอย่างซาลาเปาการ์ตูนขนมอะไรก็ได้ที่เป็นผสมด้วยการตกแต่งการ์ตูนลงไปใช่ไหมคะก็เดี๋ยวมีการยังยืนพื้นด้วยตัวนี้อยู่ให้คุณครูเช็คผลงานนิดนึงตาแหลมคิตตี้แมวซะเป็นคิตตี้ตาแหลมแลบลิ้นด้วยไม่ได้เหมือนตาแต่ว่าเหมือนขี้ตาแมวลืมเช็ดขี้ตาโอเคอยู่น้ำพอได้ไหมก็ได้ค่ะนิดนึงมีแลบลิ้นนิดหน่อยให้พี่กินเหรอขอเลือกโบกินแล้วกันน่ากลัวมากเป็นแมวที่น่ากลัวสำหรับพี่ทำไมไม่ทำเป็นแบบคลิปสอนทำใน YouTube อะไรอย่างนี้บ้างฮะมีไหมมีตอนนี้พี่ทำเป็นแนวการสอนเป็นคอร์สออนไลน์แทนอยู่ค่ะค่ะแต่ก็กำลังจะเลือกเหมือนกันว่าจะเอาตัวไหนที่ผู้คนทั่วไปสามารถเอามาทำและประยุกต์ใช้ได้ค่ะเอาไปโพสต์ใน channel ของตัวเองอยู่ค่ะถ่ายรูปออกมามันน่ารักจริงๆใช่ๆค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับคนที่อยากจะเข้าไปดูผลงานของพี่หนึ่งต้องเข้าไปที่ไหนยังไงบ้างครับที่แฟนเพจ Facebook นะคะชื่อ Rolling One Baking Studio ค่ะเข้าไปในนั้นได้เลยค่ะอยู่ที่ไหนครับพี่ถ้าสถานที่สอนพี่จะอยู่ที่บางบัวทองนนทบุรีค่ะไม่ไกลนะคะใครสนใจก็ไปเรียนไปขอความรู้กันได้นะคะหนูแบบไม่รู้อะไรเลยหนูไปหาพี่สัก3ชั่วโมงหนูจะกลับมาทำได้ไหมเป็นไหม3ชั่วโมงอาจจะพอได้หน่อยก็จะได้แบบเนี้ยจะได้แบบน้ำเนี่ยตาแหลมเลยนะวันนี้ขอบคุณมากเลยครับที่เอาเทรนด์ดีๆมาฝากอย่างน้อยที่สุดเราก็จะได้เห็นแล้วว่าในแวดวงเบเกอรี่เขามีอะไรที่มันน่ารักตะมุตะมิแบบนี้นะให้เราได้เลือกกินได้เลือกเสพแค่ภาพก็มีความสุขแล้วใช่ค่ะเนาะแล้วก็ฝีมือคนไทยด้วยนะคะงานประณีตเนี่ยต้องยกให้คนไทยเลยนะคะขอบคุณพี่หนึ่งมากๆครับขอบคุณมากเช่นกันค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะ